สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การมีเมนูมาแนะนำอีกแล้วนะคะผัดผักสองสหายกับกุ้งสดค่ะอร่อยๆนะคะวันนี้กุ้งตัวใหญ่ๆนะคะผักก็สดค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ไปหั่นแครอทกันก่อนเลยค่ะปอกเปลือกทำความสะอาดนะคะแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆค่ะเท่าหัวแครอทเขาใหญ่ก็ผ่าเป็น2ซีกเนาะแล้วก็หั่นซอยๆไม่ต้องบางมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปต้มน้ำร้อนก่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็พักไว้แล้วก็มาหั่นมอคโครี่มอคโครี่นี่ก็ไม่ต้องหั่นบางมากนะคะเอาเขาใหญ่นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปต้มเหมือนกันกับแครอทนะคะตั้งแล้วก็ตั้งน้ำให้เดือดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่การเนี่ยจะลวกแครอทก่อนไปต้มแครอทก่อนนะคะแต่จะใช้คำว่าต้มก็ได้ค่ะเพราะว่าเราต้องทำให้เขาสุกก่อนเนาะเพราะว่าเวลาผัดจะได้ผัดง่ายๆค่ะแล้วก็ต้มแครอทแล้วก็มาต้มบรอกโคลี่นะคะวันนี้ผักสดมากค่ะเขียวสุดยอดเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทุบกระเทียมสับให้แหลกนะคะสัก 4-5 กลีบนะคะกระเทียมใช้เป็นกระเทียมใหญ่ก็ได้ค่ะเครื่องปรุงของเรานะคะก็มีกระเทียมน้ำตาลผงปรุงรสซอสปรุงรสซอสฝาเขียวซีอิ๊วขาวแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือกุ้งตัวใหญ่ๆเลยค่ะวันนี้พี่การจัดกุ้งไซส์ใหญ่เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็เอากระทะตั้งไฟเทน้ำมันลงไปนิดหน่อยนะคะพอน้ำมันเดือดแล้วก็เอากระเทียมสับลงไปผัดได้เลยค่ะผัดหอมๆนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยกุ้งค่ะแครอทกับมอคโครี่ลงไปตามด้วยซอสปรุงรสนะคะน้ำมันหอยนะคะซีอิ๊วขาวน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ผงปรุงรสค่ะเพื่อนๆจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะได้แต่เพื่อนๆค่ะผัดนะคะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะถ้าสมมติว่ามันกระทะค่อนข้างแห้งเราก็อาจจะเติมน้ำไปนิดนึงก็ได้ค่ะนะคะกระทะจะได้ไม่ไหม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส่จานได้เลยค่ะนี่ไงคะผัดสองสหายกับกุ้งสดน่าทานไหมคะพี่การมีสูตรใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะไม่ยากค่ะแล้วก็ทำไม่นานด้วยค่ะเพราะว่ามอคโครี่กับแครอทเขาสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราใช้เวลาผัดไม่นานค่ะกุ้งเขาก็จะได้ตึงน่ารับประทานนะคะไปทำตามได้เลยค่ะ